วันนี้มีชาเลนจ์ให้กับสาวก Apple ทุกคนมีแจกกิฟต์วอเชอร์3รางวัลใครอยากรู้ดูคลิปเลยสวัสดีครับผมพบกันแล้วนะครับกับเพื่อนแบงค์ครับผมวันนี้ครับเพื่อนแบงค์มีชาเลนจ์ให้กับทุกคนนะครับสาวก Apple หรือแฟนมันแท้นั่นเองครับผมนี่ครับผมถือเครื่อง2ตัวนี้อยู่มันคืออะไรครับมันคือ MacBook ปี2010นั่นเองครับผมและ MacBook ปี2020นั่นเองครับผมมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับผมอันนี้คือชาเลนจ์นะอยากให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันวิธีการเล่นคืออะไรครับให้ทุกคนแชร์วิดีโอใน YouTube ของพวกอะไรก็ได้ครับผมนะครับและแท็กเพื่อนนั่นเองครับผมและขอคอมเมนต์3คอมเมนต์ที่ดีที่สุดครับสำหรับมันแตกต่างกันยังไงครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับระหว่าง2010และ2020นะครับและสิ่งสำคัญคือในปี2030 MacBookควรจะเป็นยังไงครับผมสำหรับทุกคนนะครับขอ3คอมเมนต์ที่ดีที่สุดผมแจกตัวกิฟต์วอเชอร์ครับ 2,500 บาทครับผมทำอะไรก็ได้ครับบริการอะไรก็ได้ครับกับผู้แอนแบงค์ครับผม3รางวัลเลยนะครับร่วมสนุกด้วยกันนะแล้วก็คิดไปด้วยกันนะเจอกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ3วันจะมาเฉลยผู้โชคดีให้ครับผมว่าใครเป็นผู้โชคดีบ้างเจอกันครับผมสวัสดีครับ